ำได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากโฟร์กลับบ้านมาแล้วก็บอกว่าเจเจเนี่ยมีพี่คนนึงเหมือนเขาจะมาจีบเลยทางเติร์ดกับที่บ้านเราก็แบบคอยเชียร์คอยลุ้นเต็มที่ว่าจะเป็นยังไงใช้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะว่าต้องใช่แน่ๆสรุปแล้วก็ใช่ค่ะโฟร์เป็นเพื่อนที่น่ารักมากแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันกับเพื่อนมากๆก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แต่ว่าเทคแคร์คนอื่นได้เป็นอย่างดีจากเป็นคนสมรรถะขยันตั้งใจทำงานเมคมันนี่ประดุจเป็นนี่ร่าเริงใจเย็นแล้วก็พร้อมรับฟังปัญหาของเพื่อนเสมอๆเตยก็อยากจะบอกพี่จักรว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะคะแล้วก็อยากจะบอก2คนว่าดีใจด้วยมากจริงๆขอให้ทั้งคู่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขและที่สำคัญก็คือสร้างครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นในแบบที่ทั้งคู่ดีไซน์เองนะคะแขกทุกคนที่อยู่ในงานมายินดีกับเรานะวันนี้บนเวทีนะคะนี้เรามองไปมีแต่คนที่เรารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานของทั้งฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็ฝั่งเจ้าสาวมันทำให้อบอุ่นหัวใจแล้วก็ทำให้วันพิเศษของเราพิเศษยิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะมีความหมายมากจริงๆขอบคุณนะคะWhen the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see ปกติคือไม่ได้พูดคำว่ารักบ่อยเท่าไหร่ก็อยากให้เจ้าสาวรู้ว่ารักแล้วก็เป็นห่วงเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดบ่อยๆแต่ก็อาจจะแสดงออกด้วยการกระทำอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วแค่อยากให้เขามีความสุขมากๆทั้งสุขภาพทางกายแล้วก็จิตใจจะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆตลอดตั้งแต่ที่ได้เจอพี่จักรช่วงแรกๆค่ะก็รู้เลยว่าคือคนที่ใช่อย่างที่ไปเมากับเพื่อนแล้วก็พี่ทำไมถึงเป็นคนที่ใช่เพราะว่าคำตอบคือความสบายใจค่ะเวลาได้อยู่กับพี่จักรอ่ะโฟรู้สึกว่าความสุขเกิดขึ้นง่ายมากจากสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เราได้ทำด้วยกันในขณะเดียวกันเวลาที่ทุกข์ความทุกข์นั้นก็เบาบางลงไปได้เพียงความที่เขาอยู่ข้างๆคอยรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันดึงเบาๆนะไม่ใช่กระชากไปติดเป็นหัวนะไม่เอานะพร้อมนะช้าๆนะ3 2 1ดึงครับเมื่อกี้ตอนที่ดูวิทยารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นวิทยาที่แบบน่ารักมากเรายิ้มตามด้วยตลอดเลยเป็นแบบรูปแบบที่โฟร์เป็นจริงๆอ่ะแล้วก็ยังบอกรู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบทุกย่างก้าวของน้องแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่แบบเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะตลอด3ปีที่ผ่านมาโฟร์ก็คิดกับตัวเองว่าเราโชคดีจังเลยที่มีกันและกันแบบนี้ทำให้คิดได้ว่าบางครั้งในชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่มีใครสักคนที่รักเราจากใจจริงอยู่เคียงข้างกันแบ่งปันทั้งทุกข์แล้วก็สุขเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายซึ่งสำหรับโฟร์ทคนคนนั้นก็คือพี่จักรสุดท้ายสุดนะคะอยากบอกว่าความรักที่พี่จักรมีให้หนูมีค่ามากแล้วก็พิเศษมากจริงๆหนูก็ตั้งใจที่จะรักษาความรักนี้ไว้ให้อย่างดีที่สุดค่ะ